ัสดีครับทุกคนหลังจากไม่ได้รีวิวอะไรมานานแสนนานเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่กำลังระบาดทุกคลิปผมจะย้ำอยู่เสมอนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 และในตอนนี้ที่ในจังหวัดผมอยู่ก็น่าจะสถานการณ์รุนแรงเหมือนกันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ร้านย่างรวมจังหวัดเชียงรายนะครับมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างวันนี้สั่งในชุด499มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมสั่งมาในชุด499บาทนะครับมันจะมีอยู่ในเมนูมีอยู่3ชุดมี199 299และ499ไอตัว199เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นชุดเซตหมูซีฟู้ดนะครับก็จะได้แก่หมู3ชั้นหมูสันคอหมูนอกตับอะไรพวกไก่หมึกอะไรพวกเนี้ยทั่วไปต่อมาเป็น299 299มีอะไรเนี่ยผมดูมาในเนี่ย299ก็จะมีเนื้อใบพายเนื้อริบอายเนื้อเสือร้องไห้ลิ้นวัวนะครับที่เพิ่มออกมาจากเซตหมูนะครับมีหอยเชียวอ่ะต่อไปมาคุยในตัวของผมที่ผมสั่งเป็นชุด499นะครับเนื้อวากิวนะครับก็จะมีสันเนื้อวากิวเนื้อสันสะโพกวากิวเนื้อการูบีวากิวนะครับเนื้อพื้นท้อง US เนื้อสันนอกวากิวเนื้อลูกมะพร้าววากิวนะครับที่เพิ่มออกมานอกนั้นเป็นหอยนางรมเกาหลีแซลมอนพวกนี้ไม่ว่ากันเดี๋ยวไปดูรสชาติเพิ่มเติมมีเพิ่มอะไรนะเป็นหม้อชาบูเพิ่ม50บาทแต่ในเมื่อเรามาร้านย่างผมจะไม่สั่งนะชาบูถ้าอยากกินชาบูไปร้านชาบูนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันก็สั่งมาเยอะไม่รู้ว่าเนื้ออะไรเป็นเนื้ออะไรแต่ผมว่าน้ำจิ้มที่นี่รสชาติดีนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนะสำหรับไอเตาย่างที่นี่เขาจะมีตัวดูดอากาศนะครับดูดควันออกนอกร้านผมเรียกมานานแล้วไอตัวนี้ผมจะเรียกว่าตัวดูดวิญญาณนะสำหรับผมผมเรียกไอตัวดูดวิญญาณน้ำจิ้มเขาอร่อยนะครับน้ำจิ้มบอกอร่อยอีกอย่างนึงในชุด499มีแซลมอนนะครับมีซาเซมิพวกนี้สั่งได้เมื่อกี้สั่งไปดูละเอามาชิมนิดหน่อยน้ำจิ้มเขาอร่อยนะครับร้านนี้เนื้ออย่างเดียวหมูไม่จัดเขาย่างเขาบอกว่าให้พอไฟสะดุ้งถ้านานอ่ะผมว่ามันเสียรสชาติเนื้ออีกอันนึงเนี่ยถ้ากินกับไอ้เนื้อนี่มีเกลือนะเกลือสีชมพูเกลือหิมาลายันหรือเปล่าประมาณเนี้ยผมว่าการกินเนื้อกับเกลือเนี่ยโดยไม่ใช้น้ำจิ้มผมว่ามันเป็นการที่เราได้รับประทานรสชาติเนื้อที่แท้จริงนะครับผมว่ามันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวถ้าเราไม่จิ้มน้ำจิ้มนะมันจะเสียรสชาติจากของเนื้อไปอันนี้เราเล่นเกลือครับเนื้อกับเกลือได้ความชุ่มฉ่ำของเนื้อนะครับแล้วตัดด้วยเกลือนิดหนึ่งผมว่ารสชาติมันดีอ่ะสำหรับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาเนื้อมาวางนี่ให้ดูการกินรสชาติเนื้อที่จริงๆจังๆตามด้วยเกลือนะครับนี่นะครับหลังจากเหยาะเกลือแล้วนี่โอ้โหน้ำมันเยิ้มเลยนี่จะเป็นรสชาติเนื้อที่แท้จริงอ
อร่อยโอ้อร่อยจริงๆขอบอกส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าแซลมอนอ่ะเนี่ยเขาจะทำมาเป็นจานเล็กๆแบบนี้3ชิ้นถ้าดูแล้วสีแซลมอนก็ยังไม่ถึงกับสดนะแต่ก็ลายสวยพอใช้ได้นี่เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงแซลมอนนี่นะครับแซลมอนกับวาซาบวาซาบินะครับเดี๋ยวชิมให้ดูก็อร่อยนะครับอร่อยอีกชิ้นหนึ่งแต่ที่จริงเรามาร้านเนื้อย่างเราก็ต้องกินเนื้อย่างเนาะถ้ามาแซลมอนก็ต้องไปร้านอะไรพวกนี้ก็ต้องไปร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ไม่เป็นไรนะครับกินได้กินได้กลมกล่อมกลมกล่อมการย่างเนื้อต้องย่างแป๊บเดียวย่างนานนะมันจะแข็งแล้วมันแห้งสำหรับโต๊ะในร้านนะครับที่ผมดูด้วยสายตาก็มีประมาณ16โต๊ะก็แบ่งเป็นโซนๆไว้แต่ถ้าพูดถึงในสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยผมยังว่าโต๊ะมันชิดกันไปหน่อยนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับร้านย่างรวมนะครับค่าเสียหายทั้งหมด 1,000 เท่าไหร่ 1,076 บาทมีจ่ายคนละครึ่งด้วยพอดีมีจ่ายคนละครึ่งก็เลยจ่ายคนละครึ่งไปมากับแม่บ้านนะครับคนละ300ส่วนต่างที่เหลือเท่าไหร่476บาทนะครับสำหรับสายเนื้อผมบอกเลยห้ามพลาดกินกันแบบโอ้โหไปแบบต่อไม่ไหวนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอปิดไว้แค่นี้โควิด-19 หนักเหลือเกินนะครับระมัดระวังตัวกันด้วยทุกคนครับสวัสดีครับไปแล้ว